มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือน41จังหวัดฝนตกหนักนะคะระวังน้ำท่วมฉับพลันค่ะวันที่29สิงหาคม64กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณทางภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกนะคะรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ค่ะสำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะจึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันนี้ไปจนถึงเวลา 6:00 ของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะคะภาคใต้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังแล้วก็สตูลค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ